สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณวรรัตน์สวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทางสปริงนิวทุกท่านนะคะวันนี้วันอังคารค่ะ1กรกฎาคม2557ค่ะจริงๆนะอยากจะหากิจกรรมมาเล่นกับคุณผู้ฟังกับคุณผู้ชมนะ1กรกฎาคมเวียนมาถึงโดยเฉพาะ2557คุณฟังคุณผู้ชมคิดถึงอะไรบ้างคิดถึงอะไรบ้างตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนเอาไว้คิดกันเล่นๆแล้วกันนะคะช่วงระหว่างนะโอเคสาระหลักๆของวันนี้นั้นตั้งใจจะแตะประมาณสัก3เรื่องด้วยกันนะฮะสัก 3-4 เรื่องด้วยกันอ่ะ4เรื่องก็ได้อ่ะ4เรื่องนะครับหลักๆเลยเป็นเรื่องที่ชี้ทิศทางนิดนึงนะฮะหลักๆเลยเราจะขีดเส้นใต้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจะเรียกว่าธรรมนูญการปกครองหรือจะเรียกเป็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวสาระเดียวกันค่ะไฮไลท์ของมันที่น่าจะขีดเส้นใต้นะฮะหนึ่งเขายกร่างกันเสร็จแล้วล่ะเขาบอกเสร็จแล้วรอประกาศใช้นี่แหละรอขอสองจะนำเสนอที่ประชุมคณะคสช.ในวันที่2กรกฎาค่ะชัดเจนเลยนะฮะค่ะสามสาระของมันประกอบด้วย45มาตราแต่ว่ามีความน่าจะเป็นอาจจะแบ่งไปที่50มาตราความยาวของมัน45ถึง50มาตราค่ะมี3ไฮไลท์แล้วใช่ไหมฮะ3ไฮไลท์แล้วค่ะไฮไลท์ที่4ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยบัญญัติให้มีคณะรัฐมนตรีกี่คนก็แล้วแต่เดี๋ยวรอเติมคำในช่องว่างค่ะแต่ว่ากำหนดให้มีสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ200คนค่ะสภาสปร.สภาปฏิรูปแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติ250คน250คน4ไฮไลท์แล้วใช่ไหมฮะค่ะไฮไลท์ที่5ถ้าไม่มีอะไรมากมายหัวหน้าคสช.จะนำขึ้นทูลเกล้าและตั้งใจจะประกาศบังคับใช้ให้ทันภายในเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนหน้าก็รอดูเดือนนี้แหละ1กรกฎาคมแล้วค่ะเหรอฮะนี่1กรกฎาคมแล้วนะคะผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะเฮ้ยครับค่ะนะฮะแต่ว่าไฮไลท์ของไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นะมันจะกี่มาตราไม่ใช่ประเด็นค่ะจะบังคับใช้เดือนไหนไม่ใช่ประเด็นจะอย่างไรมันต้องบังคับใช้เข้าสักวันหนึ่งสักเดือนหนึ่งในเร็วๆนี้ด้วยไม่นานเท่าไหร่ก็คือคสช.จะลากนานนักไม่ได้ใช่ค่ะนี่คือหัวใจถูกไหมฮะใช่ค่ะสนช.จะประกอบด้วยกี่คนสปร.จะประกอบด้วยกี่คนใครจะเป็นคนเลือกก็ไม่ใช่ประเด็นก็ไม่ใช่ประเด็นหรอแล้วประเด็นสำคัญอยู่ตรงไหนคะประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะเขาว่ากันว่าอาจารย์วิษณุเครืองามและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหลายต่อหลายคนเนี่ยนะฮะอย่างเช่นอาจารย์มิชัยฤชุพันธ์นะครับที่แวะเวียนไปช่วยลูกศิษย์คนโปรดวิษณุเครืองามนะฮะช่วงนี้งานเขาได้ผูกปมผูกประเด็นเอาไว้ให้อำนาจสุดท้ายให้อำนาจสูงสุดเนี่ยในการบริหารราชการแผ่นดินยังอยู่กับคสช.แม้ในระยะต่อไปเปลี่ยนผ่านสู่ช็อตที่2ของรถแมพก็ตามก็ยังมีคสช.มีรัฐบาลเข้ามาบริหารจัดการแล้วก็ตามค่ะแต่อำนาจสูงสุดอำนาจสุดท้ายก็ยังจะอยู่ที่คสช.ยังไม่ได้ตัดออกไปสามารถปลดคณะรัฐมนตรีได้ปลดนายกได้จะตั้งใครถูกต้องได้ทั้งหมดไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ไฮไลท์ที่สองนะฮะสนช.สปร.ครม.จะกี่คนไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่เห็นหน้าเห็นตาแล้วเนี่ยสังคมมีอยู่ในอารมณ์ไหนถูกไหมใช่ๆอันนั้นจะบอกได้เลยนะถ้าเห็นหน้าเห็นตาออกมาแล้วเนี่ยถูกไหมฮะถูกค่ะถูกไหมฮะผมว่าเรื่องที่สองที่ต้องพูดเลยคำสั่งล้างบางข้าราชการของคสช.ทยอยออกมาเป็นระลอกระรอกนะคะเมื่อวานไม่เว้นแต่ละวันเมื่อคืนก็ออกมาอีกใช่ไหมออกมาอีกระลอกหนึ่งนะคะออกมาตอนกลางคืนด้วยแหละเดี๋ยวนี้ทุกคนบอกต้องเฝ้าตอนกลางคืน15ตำแหน่งด้วยกันค่ะด้วยความเคารพฮะก็หลายรอบแล้วนะฮะคำสั่งล้างบางข้าราชการนะฮะโดยเฉพาะระดับ40อธิบดีแล้วก็ระดับ41ปลัดกระทรวงนะที่เป็นไฮไลท์อธิบดีและปลัดกระทรวงนี่คือตำแหน่งสำคัญด้วยนะคะ
คะของแต่ละกระทรวงมันกระทรวงนี่โยกย้ายกันไปเยอะเลยนะฮะหลายกระทรวงขี้เกียจจะไล่เมื่อคืนนี่ก็ยังโยกอีกเมื่อคืนเจออีก2กระทรวงอีก2กระทรวงค่ะกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกเด้งถูกเด้งค่ะคําไปตําแหน่งที่ประสานคำถามก็คือคำสั่งล้างบางข้าราชการที่ทยอยออกมาเป็นระลอกของคสช.นั้นนะฮะนัยยะมันบอกถึงนัยยะอะไรผมว่ามันมี2นัยยะค่ะในความรู้สึกผมนะสามนัยยะก็ได้นัยยะที่หนึ่งเป็นนัยยะของการทลายเครือข่ายอำนาจเก่าอำนาจเก่าสูตรสำเร็จเลยทลายเครือข่ายอำนาจเก่าล้างบางใครมาโดยอำนาจเก่าต้องไปนัยยะที่สองนัยยะที่สองผมมีความรู้สึกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยถ้าผมเป็นคสช.ผมก็ทำนะค่ะคุณต้องกระชับอำนาจคุณไม่ต้องถามเหตุผลผมย้ายคุณทำไมไม่ต้องมาถามไม่ต้องถามเป็นที่เข้าใจได้ว่าอย่ามาถามไม่ต้องถาม มันเป็นปฏิบัติการกระชับอำนาจ มันเป็นสัญลักษณ์ในเชิงอำนาจในการต้องเอาให้อยู่ใช่แล้วเพื่อได้บริหารจัดการทั้งระบบได้ต้องเปลี่ยนผ่านอย่างสงบเรียบร้อยจริงๆเหตุผลเดียวคือเหมาะสมของคสช.ใครก็ทำผมเป็นคสช.ผมก็ทำผมต้องแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ในเชิงอำนาจของผมอย่าง 100% สามารถที่จะดูแลไม่มีคำถามใดๆทั้งสิ้นถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่อย่างที่สามบางคนนี่แว่วๆมาว่าไม่ตอบโจทย์คสช.ในเรื่องของการทำงบประมาณประจำปี2558ก็ไม่ทราบสิครับแต่ในความรู้สึกในยะของผมนะก็คือทลายเครือข่ายที่เชื่อว่าเป็นเครือข่ายของอำนาจเก่ามีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดบวกกับเป็นการกระชับอำนาจเท่านั้นเองค่ะนะฮะไม่ต้องถามเหตุผลนะฮะว่าย้ายคุณทำไมนะฮะไปกันถึงวันที่1กรกฎาคมวันนี้วันที่1กรกฎาคมใช่แล้วค่ะวันนี้วันอะไรวันที่1กรกฎาคมวันที่10วันนี้จำได้ไหมครับจำได้ไหมครับวันนี้วันอะไรคุณทำไม่ได้จริงๆเหรอทำไมมันมีหลายกิจกรรมมากนะวันนี้เมื่อวานเงินเดือนออกอ้าวเหรอโอเควันนี้อะไรออกหวยรอลุ้นอยู่ตอนบ่ายเอากันอย่างนี้ครับวันนี้วันหวยออกใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่วันนี้ไม่ค่อยคึกคักวันนี้หวยของใครไม่ทราบจำได้ไหมครับว่าหนึ่งกรกฎาคมเป็นวันแรกของมาตรการคืนความสุขคืนความเป็นธรรมเป็นวันแรกของมาตรการจัดสารพัดระเบียบทุกระเบียบเลยเพื่อคืนความเป็นธรรมเพื่อคืนความสุขอย่างเช่นคืนความเป็นธรรมให้กับคนซื้อหวยด้วยการสั่งซื้อ80บาทสั่งลดราคาหวยต้องไม่เกินคู่ละ80บาทด้วยการไปจัดระเบียบจยอคืนความเป็นธรรมให้กับผู้โดยสารไปจัดระเบียบแท็กซี่จัดระเบียบรถตู้คืนความเป็นสาธารณะทั้งหมดเลยให้กับใครต่อใครอะไรประมาณนั้นแยกกันไปหมดเลยนะค่ะแต่อีกหนึ่งเรื่องผมถือเป็นของที่ร้อนนะแล้วก็เรื่องใหญ่ของร้อนจริงๆนะฮะค่ะคสช.มีคำสั่งให้จัดระเบียบหาบเร่และแผงลอยถนน8สายหลักในกรุงเทพมหานครค่ะเริ่มวันนี้วันแรกวันนี้เริ่มวันแรกเริ่มวันนี้วันแรกแต่จริงจังอีกทีนะยังผ่อนผันให้15วันนะแต่วันนี้จะเริ่มวันแรกเรื่องของเรื่องประเด็นนี้ต้องถือว่าท้าทายมากเลยหลายคนก็เป็นห่วงคสช.จับของร้อนเกินไปหรือไม่จะไปตามจับคสช.นี่สั่งจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเนี่ยถนน8สายในกรุงเทพเริ่มหนึ่งกรกฎาค่ะกับเรียนคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะเอาตารางถนน8สายที่เขาจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยขึ้นส่วนคุณผู้ชมโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งหนึ่งถนนรามคำแหงบางกะปิสองถนนอ่อนนุชสุขุมวิทสามถนนซอยอุดมสุขสุขุมวิทนะคะปากซอยอุดมซอยอุดมสุขมาถึงสุขุมวิทซอยสี่ยาวขนาดนั้นเลยสี่ราชถนนราชดำรินะคะตลอดสาย4ถนนราชดำเนินตลอดสาย5ถนนราชดำริตลอดสาย6ถนนราชปารภถึงแยกประตูน้ำใช่ค่ะ7สะพานขาวถึงมหานาคนะคะตรงนี้แหละตรงนี้แหละก็คือถิ่นโบเบ้เลยถิ่นโบเบ้นั่นแหละ8หน้าตลาดจตุจักรมินบุรีตลอดสายนะฮะแถวมินบุรีถ้าพิสูจน์จริงๆไปกันที่ต้องกราบเรียนเนี่ยนะฮะหัวหน้าคสช.มอบหมายแม่ทัพภาค1แม่ทัพภาคที่1ก็มอบหมายผบ.มทบ.11ค่ะผบ.มทบ.11ก็
มาแตะมือกับกทม.แล้วก็ตำรวจในการจัดระเบียบแบบเล่แผงลอยถนน8สายเริ่มวันนี้ดังนั้นเราจะไปพูดคุยกับพลตรวจตรีวิชัยสังมภัยนะคะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีครับพลตรวจตรีวิชัยสังมภัยครับคุณวิชัยฮะถนน8สายเริ่มกันวันนี้แต่ว่าจริงจังจะเป็น16กรกฎาคม15วันแรกนี่จะเป็นช่วงผ่อนปลนถูกต้องไหมฮะคืออย่างนี้ครับจริงๆเราได้พ่อค้าแม่ค้าเลขแผงลอยเราต้องยอมรับว่าเนี่ยเขาไม่ขายตามแต่ในการที่เราจะต้องจัดระเบียบเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าหมดขวดเมื่อวานก็มีการเรียกประชุมที่มินบุรีเมื่อวาน30มิถุนายนนะครับเรียกประชุมกันตอนนี้เราจะให้เขาเลิกขายทันทีเลยเนี่ยก็มันก็จะต้องทำความเข้าใจกันเมื่อวานก็บางคนก็ยังไม่เข้าใจบางคนยังนึกว่าไอ้พื้นผิวของทางเท้าเนี่ยเป็นของเขาอยู่เขาไม่ยังขายได้จะขายได้ไอ้คนเดินมันถือว่าเป็นไม่สะดวกไม่เป็นไรเขายังคิดตัวนี้อยู่ดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจพ่อค้าแม่ค้าว่าถนนไอ้ทางเท้าเนี่ยมันเป็นของประชาชนทุกคนที่มีสิทธิใช้คุณก็มีสิทธิใช้ครับแต่ไม่ใช่คุณไปจับจองยกพื้นที่เอาเป็นสิทธิ์ของตัวเองแล้วมันมีผลกระทบมากมายว่าคนทางเท้าเด็กนักเรียนที่จะไปโรงเรียนคนไม่ได้จงมือมาผิวการจราจรทำให้จราจรติดขัดบางคนก็เอาโลถังไอ้ถังที่มาใส่ของมาวางบนผิวการจราจรมั่งบางคนก็เอารถที่ขนที่ค้ามันก็ติดกันดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ครับประเด็นก็คือทางเท้าประเด็นก็คือผิวการจราจรที่นี่เราจะจัดระเบียบทั้งหมด8สายกันด้วยกันนะฮะเมื่อวานที่บอกว่าเริ่มมีการประชุมที่มีนบุรีนั้นแค่1ใน8สายใช่ไหมฮะครับและอีก7สายนี่เราจะทำความเข้าใจกันอย่างไรเมื่อไหร่ครับคือ7สายก็ทุกต้องสั่งไปแล้วตามหน้าที่ที่คนจุดบางจุดอย่างเช่นตำรวจเขตอะไรก็ไปทำกันแล้วไปพูดเมื่อวานเนี่ยไปพูดก็ไปทำแบบนี้แหละครับบางคนบางทีก็ทำก่อนแล้วที่โบเบเนี่ยเราผมก็ทำมาจริงๆโบเบผมทำมานานแล้วมันติดปัญหาอยู่เดียวคือบนฟุตบาททางเท้าเนี่ยมันเรียบร้อยเราก็ทำมาจะจัดงบประมาณมาจนเสร็จเมื่อวันศุกร์นี่เองพอเสร็จเราก็มีการเรียกประชุมก็จะจัดค้าขายใหม่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะเดินมาบนผิวฟุตบาทได้และทำจะลงเรียกรถได้ไม่ก่อนไม่ได้เลยสองช่องทางเป็นล้นมันล้นคนล้นไม่ได้ถ้าไม่มีเอาเป็นว่าในแต่ละจุดในแต่ละถนนนั้นก็จะมีเจ้าที่เขตนะครับที่เราไปทำความเข้าใจมีตำรวจช่วยทำความเข้าใจด้วยเฉพาะที่มีนบุรีเมื่อวานคุณวิชัยลงไปประชุมเองนะฮะผมประชุมเองครับโอเคส่วนโบเบนี่มีการประชุมทำความเข้าใจกันไปแล้วใช่ไหมครับก่อนไปแล้วครับโบเบเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยนานแล้วนะฮะทั้งหมดประชุมไป3ครั้งเลยครับอ๋อ3ครั้งก่อนหน้านี้ก่อนรักษาความสงบครับก่อนมีคำสั่งใช่ไหมครับโอเคทีนี้ผมจะไล่ทีละสายนะฮะหลายคนเขาก็เร้าใจเขาถือว่าการที่คสช.จะมาจัดระเบียบแบบเล่แผงลอยเล่นกับของที่มันร้อนฉาใครมาจับเรื่องทำนองนี้มักจะลวกมือเสมอนะฮะเพราะว่ามันเล่นกับมวลชนจริงๆอ่ะเริ่มจากถนนเส้นที่1รามคำแหงบางกะปิหมายความว่าตลอดเส้นของรามคำแหงผ่านแยกลำสาลีแล้ววกไปที่บางกะปิเลยฮะจริงๆแล้วเรียนพี่ดนัยนะครับว่าคือจริงๆมันไม่ได้ของร้อนหรอกครับเพียงแต่ว่าเดิมเนี่ยเราปล่อยปะนะครับพูดตรงๆอ่ะเราไม่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเราไม่ว่าตำรวจหรือเทศกิจหรือใครเราปล่อยปะล่าเลยจนหมักหมองมาตอนนี้คือเรานโยบายไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ขายเราให้ขายแต่เพียงคุณต้องแบ่งพื้นที่สาธารณะประชาชนเดินด้วยดังนั้นผมว่าผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ให้เลิกขายให้จัดระเบียบเพื่อที่ขายบนทางเท้าเสียให้คนเดินบ้างทางเดินใช่ไปเช็คคุณหมายถึงอย่างนี้ไหมคะว่าบนทางเท้าเนี่ยที่เป็นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยยังแบ่งส่วนขายได้บางส่วนแต่คุณต้องคืนพื้นที่ทางเดินให้คนเดินได้สะดวกไม่ใช่ว่ายึดคืนให้โล่งตลอดแล้วถูกต้องแล้วกำหนดระยะไว้ไหมคะว่ากี่เมตรออกมาแล้วต้องทางเดินอย่างน้อยกำหนดก็มีเลยว่าเช่นถนนฟุตบาท5เมตรคือแผงเนี่ยให้กันทั้งหมดเนี่ยกว้างรู้สึกเมตร20แล้วก็ยาวเมตร50หรือไงเนี่ยผมถามเนี่ยคือแต่เราแบ่งไว้คือเราต้องยอมรับครับว่าบางจุดเนี่ยเราให้มีจุดผ่อนผันอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยนอกจากจุดผ่อนผันแล้วก็เอาญาติมาขายมาลุกล้ำมาให้แผงเดียวมี7แผงเอา7แผงนั้นไป
ขายไปเซ้งแผงละ300,000-700,000อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้เดือดร้อนจริงครับคือเราจะจัดให้คนที่เดือดร้อนจริงแล้วขายแผงใครแผงมันครับโอเคมันก็ต้องไปจัดระเบียบด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตัวจริงตัวปลอมผู้ค้ามาใหม่มาเก่าอะไรประมาณนั้นหรือไม่จัดระเบียบหมดเลยไหมคะหมายถึงให้ลงทะเบียนใหม่หมดเลยไหมคะคืออย่างนี้ครับอย่างที่โบเบ้ผมยกตัวอย่างเนี่ยโบเบ้เนี่ยมีผู้เดิมเนี่ยมีผู้ค้าอยู่500 กว่ารายค่ะ500 กว่ารายครับพอ500 กว่ารายเนี่ยปุ๊บมีทั้งกลางวันกลางคืนแต่ปรากฏว่ามีคนมาลุกล้ำมาเพิ่มอีกทั้ง200 ลายอย่างเงี้ยแต่นั้นพอมาจัดระเบียบเราก็เอาคนที่มีใบชื่อก่อนเข้ามาขายครับแล้วมาจัดระเบียบแต่นี่หลังจากการจัดระเบียบมันจะมีว่างอีก80 ที่นะครับแต่จุดที่เนี่ยเราที่ยังไม่เหลืออีก100 กว่าเจ้าเนี่ยเราก็ต้องมาจับฉลากกันใครไม่ได้ก็ต้องออกไปใครไม่ได้ก็ต้องออกไปก็ต้องรับกติกาเพราะคุณมาขายโดยที่ไม่ได้มาขายเองอะครับแล้วบางคนเนี่ยเราก็มาจัดว่าแผงไหนบางคนมี2 แผงคุณต้องออกนะคุณจะเอาที่จะให้คนอื่นเขาบ้างไอ้ประเภทกักไว้เยอะๆแล้วก็ไปปล่อยเซ้งต่อเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้คุณต้องคืนพื้นที่ให้กับสังคมแล้วก็ให้กับคนอื่นที่เขาไม่มีที่ทำกินประมาณนั้นผมยกตัวอย่างให้พี่ดนัยอีกอันหนึ่งนะครับตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประชาชนมาเปลี่ยนรถถ่ายรถเนี่ยวันหนึ่งเป็นแสนๆคนแต่ปรากฏคนเป็นแสนๆคนมาเดินผิวการจราจรเพราะเดินบนรอบอนุสาวรีย์ไม่ได้เพราะค้าแม่ค้ามาตั้งหมดเขายึดสุดแล้วพวกนี้มี100 กว่าลายเองแต่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนหลายแสนคนต่อวันเข้าใจเข้าใจนี่ต้องยอมหรอกเราต้องปรับละค่ะอ๋อแสดงว่าที่บอกว่าจะไปจัดระเบียบหับเล่แผงลอยถนน8 สายไม่ได้แปลว่าเคลียร์ออกจากฟุตบาททั้งหมดครับครับก็คืออันที่เป็นจุดผ่อนผันอยู่ที่คนมีชื่อเราก็ให้ขายอยู่ตรงไหนผ่อนผันเราก็ยังผ่อนผันต่อไปตรงไหนไม่ผ่อนผันคุณต้องออกไปใช่ใช่ใครกำบาพื้นที่ขายไว้เยอะๆต้องขายออกมาอะไรประมาณนั้นแหละนะฮะใช่ครับคุณต้องมีขนาดของแผงไม่เกินเท่าไหร่เพื่อพื้นที่ครับทางเท้าสำหรับคนเดินทางเท้าอะไรประมาณนั้นนะฮะห้ามจอดรถปิกอัพเทียบฟุตบาททำให้รถติดอะไรประมาณนั้นถูกไหมนี่ผมไปทำกับทางจุฬานะครับเราทำ MOU กับจุฬาเดิมเนี่ยที่หน้าพารากอนเนี่ยมีวันเราขายคนเดินไม่ได้เลยสยามพารากอนเราก็ไม่ให้ขายเราให้เขาไปขายตอนกลางคืนแต่นี่พอกลางคืนผมไปทำ MOU กับจุฬารอบจุฬาจะปรับปรุงทางเท้าให้สวยงามมีภูมิทัศน์มีขี่รถจักรยานอะไรทำได้หมดแล้วทางจุฬาก็มอบพื้นที่ส่วนหนึ่งให้พวกพ่อค้าคือเดี๋ยวไปขายเป็นตลาดนัดคนเดินต่อไปจะเป็นที่นิยมตัวนี้เองครับเราเวลาด้วยเราจัดพื้นที่เราไม่ใช่ว่าไม่ให้เขาขายบางจุดเนี่ยเราหาพื้นที่เขาขายใกล้ๆตรงนั้นเองตามอย่างมีนบุรีเนี่ยได้มีนบุรีเนี่ยมีที่มีเจ้าของตลาดเอาไปขายที่เลยเขาคิดมาละ20 บาทเองต่อวันเนี่ยถูกมากถูกกดไปมาขายริมถนนเราไม่รู้ว่าเขาไปเสียเสียไปหลายทางถนัดมาแพงขนาดไหนแต่ต้องยอมรับว่าพ่อค้าเนี่ยเขาชอบจะขายริมถนนเพราะสะดวกคนเซอร์โอเคใช่โอเคเดี๋ยวผมทวนนิดนึงนะฮะถนน8สายสายไหนที่ผมเข้าใจคลาดเคลื่อนเนี่ยนะฮะสายที่1ถนนรามคำแหงยันไปจนกระทั่งถึงบางกะปิถูกต้องนะฮะอันนี้ตลอดแนวเลยใช่ไหมถนนสายที่2คืออ่อนนุชสุขุมวิทก็คือถ้าเราเรียกแบบสมัยก่อนก็คือซอยอ่อนนุชนั่นแหละที่เป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนศรีนครินทร์ใช่ๆๆถูกมั้ยฮะถนนก็คือถนนสุขุมอ่อนนุชที่เชื่อมสุขุมวิทกับศรีนครินทร์ทั้งเส้นน่ะนะฮะครับสายที่3คือปากซอยอุดมสุขแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงสุขุมวิทซอย4ตรงนี้ผมไม่เข้าใจก็คือถนนสุขุมวิททั้งเส้นตั้งแต่ซอย4ไปจนกระทั่งถึงปากซอยอุดมสุขถูกต้องมั้ยฮะไม่เลยขนาดนั้นหรือเปล่าคะถนนด้านหน้าใช่มั้ยถนนเนี่ยคือเค้าบอกถนนทั้งเส้นแต่บางจุดเนี่ยมันไม่มีขายโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจมันที่บางจุดไหนที่มีขายเราก็จัดครับคือทั้งเส้นเนี่ยถ้ามีการขายแผงรอยเนี่ยก็ต้องจัดระเบียบหมดใช่ไหมครับตลอดแนวอ๋อไอ้เส้นที่3ก็คือถนนสุขุมวิทนั่นแหละแต่ว่าช่วงที่เขาโฟกัสเลยก็คือปากซอยอุดมสุขุมวิทถึงสุขุมวิทซอย4ตั้งแต่ซอย4เนี่ยถึงซอย11เนี่ยแน่นมากนั่นน่ะสินั่นสิจะจัดระเบียบยังไงเนี่ยโหยมันแน่นจังแล้วครับจริงๆเราไปจัดก่อนนั้นแล้วเราจัดแล้วเราไปลดแผงแล้วกลางวันเนี่ยไปให้ขายแล้วค่ะให้ไปขายกลางคืนผมไม่จัดแล้วครับแล้วก็ลดแผงแล้วให้ขายเฉพาะกลางคืนแล้วกลางคืนแต่นี่ก็แล้วกลางวันที่ปิดจุดผ่อนผันก็ให้ลดขนาดบางคนเนี่ยยาว7 เมตร
เราไม่กินพื้นที่ฟุตบาทจะหมดเลยโอ้โหครับเอาของมันขายแบบห้างเลยครับเข้าที่หรือยังฮะเข้าที่หรือยังฮะตรงซอยสี่ซอยสิบเอ็ดจริงจริงจัดระเบียบซอยตรงนี้จัดระเบียบพอสมควรแล้วแล้วเราให้เทศกิจเนี่ยไปคุยกับพ่อค้าว่ากลางวันเนี่ยเอาแผงให้เหมือนกันหมดสีเขียวกลางคืนใครจะขายเอาสีชมพูให้ต่างเหมือนต่างประเทศต่างประเทศเขาเนี่ยเห็นสวยงามก็เลือกก็เก็บไปฝรั่งเขาคุณว่าอ้างจะขายฝรั่งฝรั่งก็จะได้เห็นแผงมันมาตรฐานไม่ได้ลกโตสกปรกลมดำอะไรเนี่ยมันไม่ได้ครับโอเคแต่ว่าเราได้เข้าไปจัดระเบียบแล้วล่ะเขาก็ให้ความร่วมมือกันในระดับหนึ่งครับครับประชุมไปเรียบร้อยครับยังเหลืออะไรฮะยังเหลืออะไรฮะตรงสุขุมวิทซอย4ผมว่าสุขุมวิทตรงช่วงอุดมสุขผมว่าทางเขตตำรวจเขาคงเรียกประชุมแล้วโอเคจุดที่ผมไปลงนี่คือจุดที่มีปัญหาใหญ่ๆซอย4ซอย11เลยโอ้โหยาวเลยใช่มั้ยคะพื้นที่ทองเลยนะคุณวิชัยก็อันไหนที่มันมีปัญหาผมต้องไปชี้แจงเองครับต้องไปชี้แจงเองผลประโยชน์มันเยอะด้วยนะตอนนั้นน่ะนะฮะที่รามคำแหงเดี๋ยวผมก็ต้องไปจัดที่รามคำแหงอีกครับที่มีปัญหาเดี๋ยวต้องลงไปที่รามคำแหงที่เป็นพื้นที่ทองก็คือหน้ารามนั่นแหละหน้ารามครับหน้ารามนั่นแหละหน้ารามเนี่ยผมไปชุมไป3ครั้งเลยครับจนจะตกผลึกพอสมควรเพราะว่าเรากำหนดสินค้ากำหนดผลคงแผงค้าเรียบร้อยแล้วแต่เพียงแต่เดี๋ยวจะประชุมกันว่าจะดีเดย์กันวันไหนแต่ผมไม่ชุมก่อนที่คสช.จะมีคำสั่งมาสองอ๋อมีแผนอยู่แล้วจัดระเบียบอยู่แล้วครับมาถนนราชดำเนินตลอดสายคือราชดำเนินเนี่ยตรงไหนคะจุดที่วิกฤตคือราชดำเนินเนี่ยผมเนี่ยเป็นแนวความคิดผมตั้งแต่แรกคือถนนราชดำเนินเนี่ยเป็นถนนที่ถนนตรงสายเป็นหนึ่งอันที่สองเป็นถนนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาดูวัดพระแก้วเนี่ยเขาผ่านมาเพราะฉะนั้นผมเนี่ยขอร้องให้เขตเลยบอกว่าถนนนี้ต้องไม่มีพ่อค้าแม่ค้าจะให้สะอาดให้สวยงามที่สุดนะครับแล้วผมก็ไปจัดตรงคลองหลอดปรากฏที่คลองหลอดเนี่ยมีผู้ค้าขายกลางวันเนี่ยเป็นพันรายครับตอนนี้ผมไม่ให้ขายเลยสักรายนึงกลางวันนี่พันรายเลยเหรอเป็นพันรายครับกลางคืนต่างหากด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ตรงรอบสารตรงคลองเขาเรียกของเมืองอะครับไม่สามารถคนเดินได้เลยผมหลังสาริกาเก่าใช่หลังสาริกาเก่าตอนนี้ไปไล่หมดแล้วเหรออันนี้ห้ามขายแล้วเหรอคะตั้งแต่วันนี้ห้ามขายเลยครับให้ขายกลางคืนเราไม่เจอม็อบเหรอฮะเป็นพันรายตอนแรกเขาเจอผมก็ไปบอกแค่นี้ว่าผมก็ชี้แจงว่าสิทธิ์อันนี้เป็นของประชาชนนะไม่ใช่ของคุณคนเดียวดูไปดูมาถนนราชดำเนินตลอดสายนั้นถ้าจะมีปัญหาก็เฉพาะแถวๆของหลอดลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่และก็สี่แยกข้อครัวถูกไหมข้อครัวเท่านั้นใช่ใช่แยกข้อครัวแล้วก็ตรงคลองหลอดแค่สองจุดสองจุดเท่านั้นแต่จริงก็ไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าผมลอตเตอรี่เดี๋ยวผมไปคุยให้กรมทรัพย์แต่เขาก็ยอมเดี๋ยวอาจจะย้ายที่เขาราชปารภถึงแยกประตูน้ำตรงนี้จุดที่เป็นปัญหาหนักสมควรนะเพราะว่าเขาขายมานานแล้วต้องเข้าใจว่าตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมที่มันวิกฤตจริงๆอ่ะถนนประตูน้ำนะครับตรงแถวอินทราอินทราหน้าประตูน้ำแถวหน้าประตูน้ำครับตรงนายกก็ตั้งแต่ตรงก่อนแต่โรงหนังอินทาไล่เรื่อยมาเลยนะตรงทางรถไฟมายังถึงสะพานประตูน้ำครับถึงแยกประตูน้ำประตูน้ำแล้วถึงตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยหรือไม่ฮะที่อาจจะเซ็นทรัลก็เห็นด้วยผมจัดแล้วครับเดี๋ยวคืออย่างนี้เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยไปจัดตอนแรกจัดเรียบจะเรียบร้อยอยู่แล้วปรากฏมันมีเหตุชุมนุมครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปลงไปทำใหม่เพราะมันมีจุดครับนี่ตรงเรียบร้อยครับค่อยๆทำไปตรงประตูน้ำนี่เขาบอกว่ามันหินนะเขาขายมานานมากแล้วผมว่ามันคือสังคมขนาดนี้นะครับคุณจะเอาเปรียบสังคมไม่ได้เคลียร์ได้แค่ไหนแล้วตรงประตูน้ำเราเคลียร์ได้แค่ไหนแล้วยังไม่ได้ลงครับยังไม่ได้ลงเอาค่อยเอาไปครับแต่ว่าเราสั่งทางเขตไปแล้วโอเคที่บอกว่าผ่อนปลนถึงแค่16กรกฎาคมหลังจากนั้นจะจับเนี่ยมันจะเคลียร์กันทันเหรอฮะ16กรกฎาคมวันนี้วันที่1คือบางจุดเนี่ยคือบางจุดเราก็ไม่จำเป็นเป็นว่าวันที่ถึง16 okay. เราอาจจะยืดไปได้เพราะโอเคมันมีปัญหาเพราะบางครั้ง okay. เราต้องหาที่ okay. เขาขายด้วย okay. ใช้หลักรัฐศาสตร์ก็ใช้ด้วยใช่ครับไม่ใช่ว่าน้ำนี่น่าจะผ่อนผันได้อีกใช่ไหมคะก็เดี๋ยวก็ดูก่อนว่าทางเท้าคนจะเดินได้ยังไงจะจัดยังไงเพราะว่าคือคสช.เขาสั่งให้ดำเนินการไม่ใช่ว่าจะต้องเด็ดขาดคือถ้าสั่งให้จัดระเบียบนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเราก็จัดนะครับมันก็ต้องค่อยๆไปครับเส้นที่7สะพานขาว
ามหานาคก็คือตรงโบเบเลยนั่นแหละตรงโบเบชัดเจนอันนี้กันไปแล้วมาเยอะมากมันมีสองจุดกับตรงโบเบกับตรงสะพานขาวตรงบ้านมันนังคศิลาอ๋อโบเบกับเลี้ยวจากตรงบ้านมันนังนะครับตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยตรงตลาดมหานาคเนี่ยฮะใช่บ้านมันนังตรงโบเบนี่จะหินกว่าหรือเปล่าผมว่าหินพอกันแล้วครับเพราะขายมานานครับนี้แล้วจบอย่างไรฮะแนวทางจะไปเคลียร์ไอ้ตรงสองตรงโบเบ้เนี่ยต้องจบครับเพราะโบเบ้เนี่ยผมทำความเข้าใจมีคนไม่เข้าใจอยู่กลุ่มเดียวเองกลุ่มนี้เปิดกลุ่มผลประโยชน์ผมไม่ยอมหรอกครับอ๋อมีมาเฟียกลุ่มที่พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายจริงๆเขาขายจริงๆอ่ะเขาโอเคแต่มีกลุ่มก็บอกของแผงที่มีหลายแผงให้เช่าเนี่ยไม่ค่อยโอเคเป็นเงี้ยจะต้องเขาต้องขายม็อบจะก่อม็อบผมไม่ยอมครับโอเคเดี๋ยวไอ้ก่อม็อบผมจะไม่ให้ขายผมเข้าใจว่าแต่ละจุดเนี่ยปัญหาร่วมของทุกจุดเลยก็คือว่าถ้าเคลียร์กันจริงจัดระเบียบกันจริงๆจะมีผู้ค้าจำนวนหนึ่งที่ต้องออกไปเขาก็จะมีคำถามกลับมาที่คุณวิชัยว่าถ้าฉะนั้นจะให้เขาไปทำมาหากินที่ไหนทดแทนเพราะว่าเขาต้องออกไปเป็นส่วนล้นส่วนเกินตรงนี้มันจะแก้ปัญหาอย่างไรฮะอย่างนี้ครับเราต้องยับยอมรับตัวเองก่อนว่าตัวเองมีสิทธิ์จะมาขายหรือเปล่าครับแล้วถ้าเป็นตัวเองมาขายก็ผิดกฎหมายครับและบอกเขาไม่ให้เขาจะเอาพื้นที่คืนจะต้องเปลี่ยนเป็นภาระของเจ้าหน้าที่รัฐอีกเนี่ยผมว่ามันก็เปรียบพอสมควรแต่ถามว่าเราก็ไม่ใช่ใจไหมแต่ก็อันไหนมีที่หาที่ให้ไหมคะเรามีหาที่ชดเชยให้แทนมีฮะเราทำให้แต่บางจุดมันไม่มีคุณก็ต้องรับสภาพก็ต้องช่วยตัวเองไม่ขาดตัวเองบ้างที่อื่นบ้างแล้วที่ยอมรับสังคมบ้างเส้นสุดท้ายถนนหน้าตลาดนัดจตุจักรมีนบุรีตลอดสายนะตรงนั้นปัญหาหนักจริงๆคือตรงจุดไหนฮะตรงนี้ฮะตรงสะพานตรงหน้าตลาดจักรสองครับพื้นวางขายตรงจุดนี้อันตรายไม่ประชาชนเดินขึ้นไม่ได้เลยต้องมาเดินข้างล่างโอ้ผมเข้าใจว่าเป็นพันรายนั่นน่ะไม่ถึงครับไม่ถึงนะ300กว่ารายสามร้อยกว่ารายครับโอเคก็ทำความเข้าใจก็รับกันก็หาที่ให้ขายใหม่อะไรประมาณนั้นนะมีที่ตรงตลาดจตุจักรสองเนี่ยให้ไปขายอันนี้ก็คือย้ายไปได้ย้ายได้เลยมีที่ว่าจุดนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะมีที่สำรองให้ใช่ครับโอเคมีสองคำถามสุดท้ายครับคุณวิชัยฮะคำถามที่หนึ่งก็คือทั้ง8สายเนี่ยมันจะมีผู้ค้าจำนวนหนึ่งที่ต้องออกไปรวมทั้ง8สายมีจำนวนสักเท่าไหร่ที่ต้องออกไปทั้ง8สายผมยังไม่รู้ว่าทั้งหมดยอดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแต่ละสายเฉลี่ยแล้วเป็นร้อยลายนะโดยจุดเนี่ยเป็นไปแค่เฉลี่ยแล้วไม่เกินร้อยเฉลี่ยแล้วไม่เกินร้อยรายต่อหนึ่งสายนะเพราะบางที่ก็200บางที่300บางที่ก็ร้อยกว่ารายหมายถึงเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อหนึ่งสายที่เราจัดเนี่ยจะมีสักร้อยกว่ารายผู้ค้าที่ต้องออกไปใช่ครับแปดสายก็คือเกือบพันรายแบบในจำนวนนี้หาที่ใหม่ให้ได้บ้างต้องให้ช่วยตัวเองบ้างประมาณนั้นใช่ถูกต้องโอ้โหปัญหาใหญ่เหมือนกันนะค่ะแล้วหลังจากนี้จะขยายไปจุดไหนยังไงไหมคะจุดถามได้เห็นไหมว่าจุดแปดร้อยจุดเนี่ยค่ะจุดแปดจุดแล้วเนี่ยผมให้ทุกเขตนะครับทุกเขตไปจัดระเบียบนะครับคืออย่างน้อยให้ประชาชนเห็นว่าเขตนี้จุดนึงที่ไปเขาเดือดร้อนนี่คุณต้องไปแก้ปัญหานะฮะแต่อย่างเช่นเขตบางพักตรงไหนที่มีปัญหาคุณไปแก้จุดนึงไม่ใช่ว่าเขาไม่สั่งแล้วคุณไม่ทำคุณก็ไม่จัดนะครับเพราะเป็นนโยบายของท่านผู้คือให้จัดระเบียบด้วยครับครับแต่ไม่ใช่ไม่ให้ขายนะให้ขายแต่ต้องไปปรับพื้นที่ลดลงครับได้แสดงโอเคค่ะทั้ง719จุดที่เป็นหาบเล่นี่ก็คือไม่ได้อยู่ใน8จุดก็ต้องทำด้วยแต่ว่าเราก็คงอาจจะไม่ได้เข้มงวดถึงขั้นต้องไปเลิกอะไรชัดเจนแต่ว่าให้ไปดูแลจัดระเบียบโอเคค่ะครับคำถามสุดท้ายครับเอ๊ะกทมก็ทำไปแล้วแล้วก็กำลังทำอยู่นะฮะเรื่องการจัดระเบียบหาบเล่แผงลอยคสช.มาสั่งในเรื่องที่กทมเนี่ยได้ทำไปแล้วหรือกำลังทำอยู่ทำไมฮะผมยังไม่รู้ผมยังแปลกใจในความรู้สึกผมประชาชนเนี่ยเขาอาจจะร้องสองมุมคือมุมบางมุมเนี่ยอาจจะร้องทางกทม.ซึ่งเราก็ดำเนินการอยู่แต่อาจจะไม่สนใจบางจุดก็ประชาชนก็เห็นนะคณะคสช.ก็ไปร้องคสช.ด้วยอยากให้คสช.มาลงมาช่วยดำเนินการด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทางคสช.มาดำเนินการกดดันเราไม่ใช่เพียงว่าผมว่าประชาชนเนี่ยเขาร้องทั้งสองมุมอ๋อครับร้องมุมทั้งกทมก็ร้องร้องคสช.ก็ร้องอันไหนร้องคสช.ก็สั่งต่อนะฮะเข้าใจว่าผบ.มทบ.11มาประสานกับกทม.ถูกต้องไหมฮะ
ถูกต้องครับถูกต้องโอเคโอเคสุดท้ายของสุดท้ายไม่ถามไม่ได้เลยเขานินทาเขาบอกกทมของคุณวิชัยสังวรภัยเนี่ยกำลังจะอาศัยลูกชลมุนฉวยโอกาสจังหวะชลมุนเนี่ยเสียบเข้าไปจะขอย้อนกลับไปบริหารจัดการสนามตลาดนัดสวนจตุจักรอีกครั้งนึงอะนะจริงหรือไม่เอาจริงหรือเปล่าผมคืออย่างนี้ฮะเราต้องยอมรับว่าเดิมเนี่ยตลาดนัดจตุจักรเนี่ยเป็นของที่เอาว่าย้ายจากสนามหลวงมาและสมัยนั้นผมจำไม่ได้ว่าเขามีออกกฎเรื่องมีอะไรเรื่องตลาดนัดเนี่ยตลาดนัดนี้ก็ให้กทม.เป็นผู้จัดการตามกฎหมายนะครับกทม.เป็นผู้จัดการมาดังนั้นกทม.ก็ไปเช่าที่เขาที่ขึ้นยานรถไฟพร้อมครบรถไฟไม่ให้แต่อำนาจตามกฎหมายจะตลาดนัดจะยังตั้งอยู่ตรงที่รถไฟตรงนั้นนะโอเคแต่นี่ประชาชนเนี่ยเขาร้องเรียนเพราะว่าพออยู่กับกทม.เนี่ยชุมค่าเช่าแพง600 บาทต่อเดือนเนี่ยปรากฏว่าพอไปอยู่กับรถไฟเพิ่มเป็นเท่าตัวนึงเนี่ยเขาก็อยากจะให้กทม.มาจัดพอกทม.มาจัดหนึ่งค่าเช่าถูกความสะอาดการทำความสะอาดอะไรต่างๆนี่กทม.เป็นผู้ดำเนินการโอเคสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับที่กทม.เนี่ยจะเสนอคสช.เพื่อขอกลับไปบริหารเจเจอีกครั้งหนึ่งเสนอไปหรือยังคะเสนออย่างฮะเห็นตั้งท่าจะเสนอก่อนหน้านี้แล้วเสนอไปแล้วครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาทำอะไรไปแต่ที่ผมมีข่าวผมก็ได้ข่าวเหมือนกันและฝ่ายนโยบายจะทำไหมฮะข้าราชการอยู่ที่ฝ่ายนโยบายนี่แหละก็คือการนโยบายก็ผมว่าท่านผู้ว่าเนี่ยท่านอยากจะเอามาทำเพราะว่าท่านเห็นว่าประชาชนเดือดร้อนแล้วคือมันพร้อมกว่าความรถไฟอ่ะผมพูดตรงๆนะเป็นว่าฝ่ายบริหารนั้นอยากจะกลับไปบริหารเจเจแต่ในชั้นนี้ครับว่าถ้าทำได้ประชาชนก็อยากให้ทำโอเคแต่ในชั้นนี้ก็ให้ข้าราชการให้กองตลาดนัดอะไรเนี่ยออกหน้าไปก่อนประมาณนั้นนะฮะถูกไหมเป็นคนทำเรื่องผมจะตรวจสอบดูครับโอเคขอบพระคุณมากครับคุณวิชัยฮะขอบพระคุณนะคะหน่วยตีวิชัยสามัคคีค่ะน่าจะครบถ้วนนะครบค่ะน่าจะครบนะครบพอสมควรอ่ะโอเคพักสักครู่ดีกว่าค่ะ